อร์ใจหม่อมเอ็มลูกหม่อมเยินอดีตดาราตลกเด็กเคลียร์คนเมาติดหล่อรอเข้าผ่าตัดใหญ่แอบย่องอัพหน้าใหม่จองคิวศัลยกรรมอุ้ยจริงหรอและเป็นครั้งแรกควงคู่หลวงพ่อเยินพ่อแท้ๆอดีตตลกดังเผยเหตุบวชเงียบยาวนานกว่า 3,000 ปีมีโอกาสไม่สึกบวชตลอดชีวิตแล้วครอบครัวจะยอมหรือเปล่ามันยังไงกันแน่ขอต้อนรับหม่อมเอ็มและขอนมัสการหลวงพ่อเยินกราบนมัสการก่อนเลยค่ะหลวงพ่อหม่อมเยินเจ้าค่ะนมัสการค่ะแล้วก็ต้อนรับหม่อมเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวล่ะโอ้โหนี่เมื่อตะกี้แอบทักกันนอกรอบคือเจอตั้งแต่แบบหม่อมเอ็มแบบตั้งแต่ตัวขนาดนี้ไม่ละตอนนั้นยังนอนเล่นอยู่เลยยังนอนเล่นครับผมตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วอายุเท่าไหร่อะคะอายุนี่จะ30อยู่แล้วครับพี่จริงเหรอจริงฮะเราก็ไม่อยากให้มันมาถึงเลขนี้เหมือนกันนะพี่แต่ว่ามันห้ามไม่ได้เป็นหนุ่มหล่อเลยอ่ะนั่นดีขอบคุณครับเอออ้าวมาเจอกันอย่างแรกที่ต้องถามเรื่องราวของกระแสครับผมเนาะละครที่เพิ่งจบไปเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณครับขอบคุณที่มีคนติดตามเยอะแล้วก็ขอบคุณที่ผมได้มีโอกาสได้เล่นละครเรื่องนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่เราได้เรียนรู้คาแรคเตอร์ใหม่ๆของละครเรื่องนี้แล้วทำให้คนเขาเห็นว่าเออเรามีอีกมุมนึงไม่ใช่แบบเป็นมุมตลกอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นมุมของการแสดงเราก็จะพัฒนาขึ้นไปยิ่งขึ้นครับหลังจากเรื่องนี้นี่มีละครเรื่องอื่นๆที่เป็นเส้นแบบแนวดราม่าติดต่อเยอะเลยไหมยังครับตอนนี้ก็จะเป็นเส้นเรื่องแบบฮาๆมีฮาๆกลับมาแต่จริงๆแล้วเรารับบทอะไรก็ได้เราจะเป็นอะไรก็ได้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีก็รอติดตามครับผมใหม่ๆนะคะหลวงพ่อดีกว่าหลวงพ่อภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ขนาดไหนคะก็อยู่ความสามารถค่ะความสามารถที่เขาทำอยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเขาถือว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะก็น่าภูมิใจเจ้าค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามเพราะว่ามีกระแสดราม่าออกมาหนักมากว่าหม่อมเอ็มครับจะไปอัพหน้าทำศัลยกรรมโอ้โหที่เกาหลีเลยหรือเปล่าหรอจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นมันแล้วแต่มุมมองของคนนะฮะแต่ว่าที่ผมจะไปทำเนี่ยคือเราอยากจะแก้เรื่องสุขภาพทำไมอ่ะผมเป็นคนฟันล่างค่อมฟันบนนี่หมอเมนต้องหันข้างหันข้างเออเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นตอนเด็กๆดัดฟันอยู่นี่ก็ดัดฟันครับแต่ว่ามันดัดได้ไปแป๊บนึงแล้วเราก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องถอดเหล็กก่อนเพราะเราต้องไปถ่ายละครแล้วทีนี้มันก็คาราคาซังมานานหลายปีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำสักทีครับก็เลยตัดสินใจว่าคงต้องทำแล้วล่ะเห็นว่าถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยหรอครับผ่าตัดขากรรไกรครับนี่มันถือว่าผ่าตัดใหญ่ไหมก็ถือว่าผ่าตัดใหญ่แต่ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการอธิบายให้กับตอนนี้คือเป็นหลวงพ่อแล้วกับคุณแม่เราฟังครับใช่ไหมฮะครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นแกก็คงยังไม่เข้าใจว่าที่เราจะแก้ไขเนี่ยมันคืออะไรทำไมเราเคี้ยวอาหารลำบากอ่ะผมไม่สามารถที่จะกินอะไรด้วยการแทะได้อะการกัดการอะไรด้วยฟันหน้าครับก็มันก็รำคาญอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เวลากินอะไรเราต้องใช้แบบขากรรไกรล่างไอ้ขากรรไกรเนี่ยครับข้างๆคือต้องกัดด้านข้างเอากัดด้านหน้าไม่ได้ใช่อ๋อนี่มันก็เป็นอีกความรู้หนึ่งแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าคนที่ถ้าฟันเป็นอย่างเงี้ยจะกัดไม่ได้แล้วก็คือในเรื่องของอนาคตเนี่ยตอนนี้มันยังไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดแบบเราทิ้งไปนานแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขยากเผื่อมันจะเป็นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเป็นเยอะขึ้นกว่าตอนเด็กๆใช่ป่ะเป็นเยอะขึ้นครับเป็นเยอะขึ้นอ๋อก็เลยตอนนี้ก็คือต้องผ่าตัดขากรรไกรแล้วก็โยนขากรรไกรกลับเข้ามาครับแล้วหลวงพ่ออนุญาตหรือยังคะหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ทำเลยครับเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ใช่ครับจริงๆอยากเล่นนะแต่ว่าจริงๆถ้าอยู่กัน2คนก็ยังเล่นมุกใช่ไหมก็มีเล่นบ้างนิดหน่อยอ่ะเป็นกลิ่นๆนิดๆอ่ะแต่แบบเฮฮามากก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอ่ะว่าไม่สำรวมกับใช่ไหมใช่ไหมงั้นถามหลวงพ่อนิดนึงเจ้าค่ะเป็นห่วงลูกชายที่จะต้องผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรยังไงบ้างเจ้าคะเขาได้อธิบายฟังแล้วว่าทางฝ่ายแพทย์ก็เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเจ้าค่ะก็เลยว่าภูมิใจภูมิได้ไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงคราวนี้มาถึงประเด็นของหลวงพ่อหม่อมเยินบ้างแล้วล่ะค่ะที่หลายๆคนบอกว่าอ้าวมารู้ข่าวอีกทีก็คือเป็นหลวงพ่อแล้วบวชแล้วครับนะคะงั้นต้องกลับถามนิดนึงเจ้าค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่
เข้ามาบวชเนี่ยเจ้าค่ะด้วยเหตุผลอะไรเจ้าคะก็ในการบวชถวายรัชกาลที่9ค่ะในระหว่างนั้นบวชถึง40รูปที่เขาสมัครอยู่แล้วเต็มแล้วนะเจ้าค่ะ40นะเขาเต็มแล้วแต่นี่เป็นเศษหนึ่งเป็นรูปที่รู้ข่าวช้าหรือเจ้าคะก็อาจจะใช่รู้ข่าวช้าตอนนั้นมีอาชีพขายไอศครีมไงเราก็อยู่ทางไกลก็เลยแบบว่าพอรู้ข่าวก็เลยขอถูแล้วก็บอกเต็มแล้วแต่ว่าขอสักคนได้ไหมล่ะเพราะเราอยู่ไกลเราไม่รู้ก็เลยได้แล้วก็มีกำหนดในการบวชเพียง9วันเนาะแล้วจากนั้นก็เขาก็สึกหมดก็เหลือองค์เดียวนี้แหละเพื่อเป็นการน้อมถวายพระราชาตลอดไปซึ่งจริงๆเป็นการบวชของสมาคมตลกใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเหตุผลที่ทำให้หลวงพ่อไม่อยากจะสึกเพราะอะไรอะคะมันแบบว่าเดินในทางที่เราเห็นแสงสว่างในระหว่างที่เราอายุก็เยอะแล้วและในการแสงสว่างที่เรียนอยู่ในขณะนี้มันทำให้เราเนี่ยได้พบกับสิ่งที่มันประจักษ์เกี่ยวกับกายกับใจของมนุษย์เราทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไฝ่ฟ้าและยังไม่ได้รู้เมื่อเราเรียนรู้ทั้งหลายแล้วเราจะได้เอาสิ่งนี้ไปบรรยายธรรมให้กับญาติโยมได้รู้กันต่อไปเผื่อว่าจากสิ่งที่เขากำลังมึนเมากับสิ่งต่างๆเผื่อเขาจะลดละได้นะเพราะในฐานะที่เราเนี่ยเคยเป็นคนที่สนุกสนานแต่ทำไมเราถึงได้ดึงตรงนั้นลงมาได้เจ้าค่ะค่ะแล้วหลวงพ่อเคยคิดไหมคะว่าในชีวิตเนี้ยว่าจะบวชตลอดชีวิตเคยคิดไหมคะก็เราเกิดในรัชกาลที่9ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนพระองค์แล้วก็คิดว่าก็คงจะอยู่ไปเรื่อยๆนะเราจะบอกว่าตลอดชีวิตไปมันก็ยังกระไรอยู่แต่ใช้คำว่าไปเรื่อยๆของในการศึกษาเพื่อเป็นการบรรยายธรรมก็มีความสุขดีเจ้าค่ะเห็นทราบข่าวมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยได้ไม่ได้จำวัดอยู่ที่เดียวไปจำวัดถึง9วัดเลยใช่ใช่ตอนนั้นพอบวชเสร็จแล้วก็เพื่อไปทุรงให้ได้ครบ9วัดเจ้าค่ะพอครบ9วัดแล้วก็ได้วัดสุดท้ายวัดที่9ก็ขออาศัยอยู่ที่วัดนั้น1ปีก็6เดือนอยู่ในป่าช้าจ้ะเพื่อเป็นการสมาธิในการเรียนรู้นึกถึงในการที่ว่าทุกคนที่ตายแล้วก็ต้องอยู่ในป่าช้าแบบนี้ป่าช้านี่ถึงขนาดไหนเจ้าคะป่าช้านี่ก็เป็นป่าช้าที่แบบที่ว่าเขาได้เอาเมนตรงนี้ไปไว้ไปทำที่ใหม่แล้วแล้วก็ตรงที่อาตมาอยู่ก็เป็นป่าช้าที่เก่ามาหลายสิบปีที่ผ่านมาก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ขออยู่กับท่อมไม้ไผ่เล็กๆค่ะแล้วหลวงพ่อเจออะไรบ้างไหมคะสิ่งที่มันเจอมันก็ไม่มีอะไรโยมเพราะว่ามันเป็นอุปทานจากคนที่เคยเห็นว่าผีหลอกบ้างอะไรบ้างค่ะแต่ในขณะเดียวที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานก็เพียงแต่รู้ว่ามีต้นตะเคียนอยู่2ต้นที่เราได้ฝันไปก็เห็นเป็นรูปของหญิงสาวที่สวยอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเราก็ได้แผ่เมตตาให้กับเขาจากนั้นมาก็มีแต่ความสุขเข้ามาหากายเราแล้วเห็นว่าหลวงพ่อต้องนอนข้างกระดูกคนตายเลยก็มีกระดูกคนแต่เพราะมีต้นไทรใหญ่อยู่ใกล้ๆค่ะนั้นเวลาเขาออกจากเมรุปั๊บเนี่ยกระดูกทั้งหลายเขาต้องไปกองไว้ตรงนั้นแต่ว่าเราก็ต้องปลงอ่ะถึงจะอยู่ได้นะจริงๆแล้วเป็นคนกลัวผีที่ยังไม่ได้บวชแต่ว่าตอนนู้นสมัยก่อนใช่ไหมนะใช่แต่ว่าครั้งนี้เราบวชแล้วเนี่ยเราจะตัดใจได้ไงว่าเราจะไม่กลัวเพราะเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะได้สวดมนต์ไหว้พระได้รู้จักว่าตั้งจิตได้อธิษฐานจิตได้และในการที่เราเป็นคนที่กล้าแล้วเราจะกล้าต่อไปไหมนะความกล้ากับความกลัวระยะไหนก็เลยกล้าไปเรื่อยๆจนอยู่ไปถึงปีก็6เดือนที่เดิมตรงนั้นที่เดิมแล้วเราก็ต้องท่องหนังสือได้มันสงบมันสงบไงไม่ต้องไปพบกับสิ่งอื่นๆทำให้เราได้บทสวดต่างๆพอหนึ่งปีกับ6เดือนได้บทสวดแล้วตอนนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่วัดหนองผักชีวัดราชนิยมธรรมเนี่ยตรงสะพานใหม่นะจะวัดหลวงพ่อสูงนะก็เลยว่าไปเรียนอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสคือถ้าใครอยากจะไปกราบก็ไปได้ถามเอ็มนิดนึงว่าตอนนั้นที่หลวงพ่อเนี่ยไปจำวัดเนี่ยอยู่ตรงป่าช้าเนาะเราห่วงบ้างไหมผมเคยมีโอกาสได้ไปนอนตรงนั้นด้วยเป็นลูกวัดไหมไปเป็นลูกวัดแต่ผมลูกศิษย์สิไปเป็นลูกศิษย์ได้คืนเดียวจริงพี่เป็นยังไงกลัวผีเรากลัวผีมากเลยจริงๆนอนก็นอนไม่หลับพ่อล่ะหลวงพ่อกำหนดยังไงเราก็ต้องกำหนดยังไงมันไม่ได้ผมไม่ได้จริงพี่กำหนดไม่ได้เพราะเจอไหมมันไม่เจอหรอกครับมันก็เป็นจิตที่เราคิดไปเองใช่ครับเพราะว่าเราออกไปนอกกระต๊อบนี่ก็คือแบบเห็นโกรธกระดูกเห็นอะไรเงี้ยฮะ
เราก็รู้สึกว่าแบบแต่เราอยู่กับหลวงพ่อเราก็สบายใจอ่ะตรงที่ว่าผีคงไม่มาหลอกพระแน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่ว่าเราก็จะได้แค่คืนเดียวครับพี่เราจะรู้สึกว่าเรายังไม่นิ่งพอใช่แล้วมาหาหลวงพ่อบ่อยไหมไปหาบ่อยครับไปหาบ่อยก็จริงๆแล้วจะมีพี่ชายก็จะพี่ชายผมบางทีเนี่ยว่างก็จะไปเป็นลูกศิษย์วัดคอยหิ้วปิ่นตรงปิ่นโตผมบางทีตื่นไม่ทันผมก็จะไปช่วงสายหน่อยเพนไปเพนไปช่วยเพนครับแล้วก็ไปช่วยเก็บกวาดกุฏิเก็บกวาดวัดอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทำได้อะไรที่ทำได้เราก็ทำแล้วมีความคิดอยากที่จะบวช ด้วยไหมคะผมบวชไปแล้วครับครับผมบวชไปแล้วไม่แน่นะถ้าผมบวชอีกรอบนึงนี่ผมอาจจะอยู่กับหลวงพ่อตลอดไป เราเคยในฐานะลูกเราเคยคิดไหมว่าเฮ้ยวันนี้พ่อเราจะกลายเป็นหลวงพ่อแล้วท่านก็ซึ้งในรสพระธรรมครับมากขนาดนี้อย่างเงี้ยเราช่วยสอนให้กับประชาชนทั่วไปด้วยอย่างเงี้ยครับดีครับผมเองที่ไปหาหลวงพ่อเนี่ยก็ได้อะไรหลายๆอย่างฮะได้ข้อคิดได้คำอะไรที่เป็นคำคมหรือว่าสิ่งอะไรที่หลวงพ่อสอนเรามาด้วยสติด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบว่าเราไปหาท่านทีไรเราก็จะรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เรากลับนะเราก็รู้สึกเหมือนได้ขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆฮะงั้นวันนี้ต้องนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะครับคือด้วยชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยแต่ก่อนนี่น่าจะมีประสบการณ์ชีวิตมาอย่างเยอะมากโชคโชนมากทั้งทางโลกตอนนี้มาทางธรรมอยากจะให้ท่านเนี่ยเมตตาข้อคิดสักหนึ่งข้อฝากไว้ตรงนี้เล็กน้อยเจ้าค่ะก็แบบว่าญาติโยมทั้งหลายเราจะดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีสติและก็ปัญญาสติจะเป็นตัวเตือนเป็นตัวเตือนให้รู้ว่าเตือนจิตสะกิดใจไว้ส่วนปัญญาเป็นตัวตัดปัญญาเนี่ยตัดเรื่องรักโรคลุ่มหลงต่างๆออกไปและส่วนสติเป็นตัวเตือนมันก็เหมือนกับเป็นสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเตือนให้เราได้รู้เหมือนรถยนต์เครื่องบินมันมีระบบในการเตือนเหตุการณ์ไม่ดีแล้วนะการเตือนมันก็เกิดให้เราได้รู้ว่ามันกำลังจะมีอันตรายฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบของการอยู่ในบ้านเราก็ยังมีไฟฟ้าที่มันตัดเตือนให้เราได้รู้ก็เรียกว่าเป็นระบบตัดเสติขัดเจ้าค่ะและคนเรามันก็ต้องมีการระบบเตือนเตือนด้วยเตือนให้ชีวิตเราได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางผิดแล้วอันนี้เขาบอกว่ามีคำได้บอกว่าถ้าสติมาปัญญาเกิดถ้าสติเตลิดเกิดปัญหาแน่ฉะนั้นต้องจำตัวนี้ไว้ให้มั่นค่ะแล้วหลวงพ่อรู้สึกคิดถึงวงการบันเทิงวงการตลกบ้างไหมคะมันเราอยู่มาเยอะแล้วค่ะตั้งแต่เป็นเด็กๆแสดงลิเกมาจนกระทั่งมาเป็นนักร้องนักแสดงจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยคือว่าอยู่ในวงการมาตลอดมันก็พอแล้วเพราะคนรุ่นใหม่ได้เกิดมาเยอะแล้วเนาะนะเราก็อยู่ในทางธรรมอย่างนี้เจ้าค่ะแต่หลวงพ่อคือเทศเป็นทางธรรมเลยนะมไม่มีตลกปนเลยเอ็มคือมาตอนนี้ผมบอกเลยว่าก็คนเหมือนคนละคนนะครับเพราะว่าท่านก็จะนิ่งไปเยอะไม่จะไม่มีตลกหรือผมเองก็จะไม่ค่อยได้แบบมันเล่นหยอกกันทักเท่าไหร่นะฮะบางทีเนี่ยบางทีพูดอะไรมาหรือว่าอะไรเราก็ฟังเก็บเอาไว้มันก็เป็นสิ่งที่ดีให้เราเตือนใจอะครับพี่แล้วช่วงวันนี้เอ็มอยู่กับใครอะคะผมก็อยู่คนเดียวครับอยู่กับแม่บ้างแม่ผมไปมาต่างจังหวัดฮะเวลาผมว่างผมก็ไปหาแม่ที่ปราจีนบุรีเวลาแม่ว่างแม่ก็จะขึ้นมาหาผมน้องเหงาไหมอยู่คนเดียววะไม่เหงาพี่มีเพื่อนเยอะแยะแล้วก็เราก็ทำงานด้วยบางทีเราไปกองถ่ายเราก็เหมือนได้เจอเพื่อนเจอพี่ครับหลวงพ่อเจ้าคะเป็นห่วงอะไรหม่อมเอ็มบ้างไหมเจ้าคะตอนนี้เขาโตแล้วก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเรื่องเพราะว่าก็ทุกอย่างเนี้ยเราได้ถ่ายทอดวิชา1เรื่องมารยาท2เวลา3ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ในที่จะมีชื่อเสียงหรือจะไม่มีชื่อเสียงแต่ก็ถือว่าเราต้องเป็นคนที่รู้จักสงบเสงี่ยมให้สมกับที่เราอยู่ในวงการหรือจะไม่ได้อยู่ในวงการไปที่ไหนก็รู้จักสัมมาคารวะอันนี้ถือว่าเป็นในสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะเพราะมันจะแลดูแล้วมันจะได้เป็นระบบมีระเบียบวินัยของตัวเองหลวงพ่อค่ะความตั้งใจในการบวชครั้งนี้ความตั้งใจที่สุดเลยของหลวงพ่อคืออะไรคะก็บวชถวายพระราชาพระราชาได้เน้นให้กับเราได้รู้ว่าต
อนนี้ราษฎรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขและทำกรอบไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วนะเพื่อประสบแต่ความสุขและความเจริญทั่วประเทศและเราเองที่กำลังจะเดินตามหรือว่าอยู่สุขสบายไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องทดแทนก็ถือว่าสิ่งที่เราบวชเนี่ยเป็นการที่ทดแทนที่พระองค์ได้ทำไว้ให้กับชาวประชาราษฎรทุกอย่างเนี่ยแล้วเอาตรงเนี้ยเป็นเครื่องที่ตอบแทนคุณของพระองค์และก็ตอบแทนด้วยใจอันที่บริสุทธิ์และตอบแทนด้วยที่เราจะต้องมุ่งมนะในเรื่องเน้นของการขยายแผ่ธรรมะให้กับญาติโยมได้รู้กันทั่วถึงครับเพราะฉะนั้นถึงเรื่องราวของกำหนดศึกก็คงยังไม่ต้องพูดถึงตรงนี้นะคะเราเองก็อิ่มใจแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็กราบนมัสการขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อหม่อมเยินมากๆเลยเจ้าค่ะที่วันนี้เนี่ยให้โอกาสมาตอบคำถามแล้วก็มาแสดงธรรมให้ข้อคิดกับเราในวันนี้เจ้าค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณหม่อมเอ็มด้วยขอบคุณครับผมวันนี้เรามีภาพสวยๆนะคะจากโซดาพรินติ้งนะคะมอบให้มอบเอมละกันนะคะใช่นะคะเป็นภาพกับหลวงพ่อด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณสดาพรินติ้งด้วยรับพรสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะขอให้ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สุขีทีคายุโกภาวะขอให้ท่านได้รับความสุขและมีอายุยืนรักขันธุสัพพเทวตาเราเทวดาทั้งปวงโปรดจงรักษาท่านเจริญพรสาธุขอบคุณค่ะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพบกับความลับของพี่สแตมค่ะดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนนะครับผมดิ๊งๆๆ